สวัสดีค่ะวันนี้เรากลับมาอีกครั้งนะคะวันนี้หิมะตกกำลังตกเลยพาเด็กๆวัยรุ่นเยอรมันมาเล่นสไลด์กันนะคะวันนี้โรงเรียนสอนเป็นออนไลน์ด้วยนะคะเพราะว่าตอนแรกมีข่าวว่าจากหิมะจะกลายเป็นน้ำแข็งก็เลยให้ทำการเรียนการสอนเป็นออนไลน์เด็กๆก็เลยอยากมาเล่นสไลด์กันมาแล้วเล่นเสร็จก็ต้องลากขึ้นไปนะคะสลับกันเล่นจริงๆมันมีที่เบรกอยู่ไม่รู้เด็กๆรู้กันหรือเปล่าคุณแม็กซิมเข้ามากับเด็กด้วยนะคะน้องคนนี้น่าจะกลัวฝรั่งบงโดนแกล้งอยู่คนเดียวI'm sorry.